ครูสามีภรรยาถูกจับมีเซ็กส์กับนักเรียนทั้งคู่สามีภรรยาที่เป็นครูจากโรงเรียนเอกชนแห่งเดียวกันถูกจับในข้อหาที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับการมีสัมพันธ์กับนักเรียนในอลาบามาเจมส์ปาร์เกอร์วัย32ปีถูกจับกุมเมื่อวันที่30มีนาคมในขณะที่ภรรยาของเขาชาริลโจนส์ปาร์เกอร์วัย30ปีถูกจับก่อนหน้านี้2วันเจมส์เป็นครูสอนคณิตศาสตร์ทั้งยังเป็นโค้ชบาสเกตบอลและฟุตบอลเขาถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศในระยะยาวกับนักเรียนหญิงคนหนึ่งชาริลเป็นหัวหน้าโค้ชทีมบาสเกตบอลหญิงเธอยังสอนพละศึกษาคอมพิวเตอร์และโรงเรียนประถมศึกษาอีกด้วยเธอถูกกล่าวหาว่ามีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย11ครั้งกับนักเรียนชายระหว่างเดือนตุลาคมปี2014ถึงมีนาคม2016ในสถานที่หลายแห่งรวมทั้งที่สุสานสามีภรรยาคู่นี้ไม่ได้ทำกิจกรรมทางเพศในโรงเรียนหากพวกเขาถูกพิสูจน์ว่ามีความผิดจริงพวกเขาอาจจะติดคุกอย่างน้อย20ปี